สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันอังคารที่23เมษายนนี้นะครับโอ้ลงมาซะเยอะเลยนะนี่หล่นลงมาจากราคาปิดเมื่อวานรวม3ามสิเหรียญจาก59นะครับราคาปิดเมื่อวานนะแล้ววันนี้นะ้องมันมีโอกาสจะปรับตัวลงต่อไหมแถวนี้ก็รับอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าถ้ารับอยู่เด้งเลยนะจากจุดนี้นะครับ กองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงท้องที่ระดับ831.91ตันนี่เป็นราคาปิดพี่คิดดู2,325ในขณะนี้นะครับ2,333มาเมืเช้าจะซื้อเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ซื้อพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ2,325เป็นราคาปิดตอนนี้เด้งอยู่2,333แล้วมันจะเด้งไปต่อได้ไหม คืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเริ่มหน้ทุ่มครึ่งเยอรมันบูพ้าเนี่ยประธานดเนี่ยโดยคุณโยอาคิมนาเจลหรือด็อกเตอร์นาเจลนะครับท่านจ่อมาถแถลงว่าทางเยอรมันเนี่ยจะมีการสนับสนุนในการปรับรตาดอกเบีย้ยหรือไม่ปรับหรือคงตาดอกเบีย้ยเนี่ยท่านเนี่ยเก่งด้วยนะครับเก่งมากนะครับประธานธนาคารกลางเยอรมันนะครับคนนี้พูดก็น่าจะมีผลอยู่โอ้โห ตัวเลข2ทุ่ม45นี่มันลบทั้งคืนเลยนี่ว่า Flash Manufacturing PMI เป็นดัชนีภาคการผลิตนะครับในตัวนี้ตัวเลขเดิม51.9คาดการจอกมาที่52นี่คาดการส่งบนลบต่อท่องนะครับ Flash Service PMI เป็นดัชนีภาคบริการตัวนี้นะครับ ตัวเลขเดิม51.7คาดการออกมา52อูนี้ก็คาดทรงผลลบต่อทองเช่นการตอน2ทุ่ม45 2ตัวนี้สำคัญนะครับมันบ่งบอกถึงกำลังในการใช้ใจ3ทุ่ม New Home c e l e ยอดขายบ้านใหม่ตัวเลขเดิม662,000หลังนะครับคาดการว่าจะออกมาระดับ668,000หลังเรียบร้อยนะครับถ้าออกมาตามคาดคาดการส่งผลลบเมื่อคืนหุ้นบวกเพียบหุ้นเทคโนโลยีมันมันดี แล้วก็ในส่วนของ l i s m o มอน a n แมนูแฟค i อ g ร n d e งนเะครับเป็นดัชนีภาคการผลิตของ f ฟดสาขา l i ส m o มอนะครับตัวเลขเดิมติดลบ11คาดการจะติดลบ7อย่างเงี้ยคาดการส่งผลลบคาดการส่งผลลบหมดเลยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเล่าให้ฟังนะจากการที่ดูข่าวอะไรมาบ้างเมื่อเช้านั่งดูข่าวอยู่นะครับพี่ไม่ค่อยมีข่าวใหม่จะถามว่าอย่างวันนี้วันเอ้กี่โมงวันนี้ดูดิอ๋อเจ็มงสี มีเวลาเล่าข่าวไม่งั้นตัดทิ้งเลยนะข่าวเนี่ยเดี๋ยวเลยเวลาวันนี้วันพระด้วยพี่เดี๋ยวไหนยะลูกตื่นทำกับข้าวอะไรเงี้ยส่วนตัวมียประเด็นคือมันเป็นช่วงเทศกาลนะครับทางตะวันออกกลางช่วงเนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่น่าตีกันถึงแม้อิสราเอลจะยังไม่เคลื่อนย้ายกำลังออกจากฉนวนกาซาก็ตามนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งสงคามผมว่า ผมว่าสัปดาห์นี้นะผมว่าเงียบจะตีกันตั้งแต่วันจัดหน้าอะไรหรือเปล่าตอนหมดเทศกาลตอบไม่ได้แล้วก็วันที่30เมษาและ1พฤษภามีการประชุมนะคะเบ f o เ c นี่ยฉะนั้นถ้าจะมีการประชุมในวันที่30และ1พฤษภาฉะนั้นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ Back out period นะครับพูดง่ายง่ว่าดอกความเห็นสรุปเลยถ้าข่าวจาก สงครามก็ดีทั้งเฟดก็ดีผมว่าน่าจะเงียบในช่วงนี้ถ้ามีคือข่าวเก่าแล้วใครจออกมาพูดเขาก็พูดอยู่ว่างดออกความเห็นนะครับัะคาดในการประชุมครั้งนี้ระดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมว่าพี่นาจะได้อ่านข่าวมาเช้าไปดูในในบูมเบิร์กกับในรอยเตอร์มาหเห็นเขามีข่าวเรื่องพวกนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค <c oughs> าดคงคัตาดอกเบียร,ระดับ5.25และ5.5เบสิสพอยต์นะครับ ข่าวหลักๆมีประมาณเนี่ยพี่ผมนั่งดูตั้งแต่เช้าแล้วหุ้นขึ้นอะไรอีกอะถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ทองไม่ค่อยดียแลวพี่เพราะว่าทองมันมันไม่ค่อยได้กําไรในรูปของดอกเบีย้ยแต่ว่าหุ้นเนี่ยแวลูก็เพิ่มดอกเบีย้ยมีปันผลอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าถามว่าลงทุนหุ้นกับทองอันไหนดีกว่าตอบให้เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วแต่จังหวะเอาจริงปีที่แล้วลงทุนทั้งปีนะ พี่ลองลงทุนทองสักสามเดือนที่ผ่านมานี้ดูเลยเอาแรกต้นปีเนี่ยโอ้โหกำไรแทบพังปีแล้วอะนี่ขึ้นตาเหลือกเลยเนี่ยอ่ะเข้ามาดูกันต่อเมื่อวานปรับราคาทั้งหมดโอ้โหสิบามครั้งผมแล้วชอบเลขนี้จริงๆลัคก,กี้น number เ,เนี่ยดูนะเล่าให้ฟังนะพี่เมื่อวานเปิดตลาดสี่หมื่นหนึ่งพันหร้อยใช้ราคาปิดสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับ มันไม่ได้จบแค่นี้นะเมื่อวานน่ะตลาดเปิด2,377คือผมไม่รู้นะมันจะเปิดมาตำ่ำอย่างเี้ผมบอกกับมวกน้ำเช้าตอนเปิดตลาดตี5 2,391เดอ้อคิดดูแล้วปิด2,359น,นี้พี่ก็เล่นใหญ่อยู่นะตอนนี้2,333ประเด็นอ่ะอันเนี้ยตีเลขกลมๆเลย2,360เหรียญเช้าเนี้ย2,333ออาผมให้เลย2,330 ฉะนั้นเช้าเนี้หลดมาอย่างกระจอกกระจอกต้องต้องสามร้อยต้องสามร้อยบาทเช้าเนี้ยบอกเลยมันมันควรจะลงอะ่ะจะเอามาขึ้นยังไงอะ่ะเพียงแต่ว่าไอตัวแปรที่ผมมาตอบพี่ไม่ได้เลยคือข้างเงินบาทพี่รู้ไหมบาทอะ่ะเวลาสปอตโกลมันล่วงอะ่ะพี่บาทต้องแข็งพี่รู้ไหมว่าบาทตอนนี้ก็สาสิบเจ็ดเนี่ยจุด ศูนย์กว่าอะไรอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวทำให้ดูตัวเนี้ยถ้าเกิดสปอร์ตโกปรับตัวลงแล้วบาทเนี่ยมันไม่อีไม่อ้าไม่อะไรเลยนะก็ก็ขอให้ระวังนิดนึงนะครับคือถ้าเปิดมาแล้วเอาอยัางไงเดียแบบอย,อยู่ๆราคามันไม่ได้ลงอนะดันขึ้นโอ้วันนี้ผมบอกพี่เลยนั่งทับมือเลยพี่อย่าเล่นเลยเล่น,ลนยากเกินไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะสปอร์ตลุ้งสามสิบเหรียญถ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะ คือไม่คุยด้วยแล้วถางั้นนะต้องลงนะอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะพี่อย่างน้อยๆต้องสามร้อยบาทควรจะอ่อนแต่ว่าบาทเนี่ยมันดันแบบไม่ได้อ่อนแต่ก็ไม่ได้แข็งมากอะไรเงี้ยครับทรงเนี้ยจะหลุดสี่หมื่นหนึ่งไหมดีกว่าเช้านี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะอ่ะเข้าไปดูต่อก็ลองใช้วิธีแบบนี้ในการประเมินนะครับหลุดต่ำกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะตอบไม่ได้แต่ตอนเนี้ย บาทมันช่วยชีวิตทองคำแท่งไม่เยอะอ่ามาดูต่อนะครับว่าวันนี้กอไม่คุยเรื่องอีเลียนลูกตื่นเห็นไหมเดี๋ยวค่อยคุยนะจ๊ะที่รักโทรมาเป็นี้ลูกเลยนะะเอ่อตอนนี้เรากำลังจะวัดฟิโบนาชีแบบเอ็กเทนชันแบบยืดนะครับลูกตื่นแล้สมาธิไม่อยู่กันเนื้อกัตัวอะไรประเด็นคือ เราว่าด้วยเรื่องของฮาร์โมนิกวันนี้ก็จะไม่พูดเรื่องออเลียดเน้งง่ายๆบ้างพี่ดูนะครับมันสามารถวัดได้นะถ้าความยาวของชุดนี้ยข้างบนเป็น x ปรับตัวลงมาเป็น A เห็นไหมเนี่ยทั้งชุดเนี่ยการเด้งขึ้นในชุดนี้เนี่ยเราจะวัดตาเปล่าๆเลยขึ้นมาสูงกว่าครึ่งทางของชุดลงทั้งชุดเห็นไหมครับชุดนี้ก็น่าจะเป็น B ลดลงมา A เด้ง B ประเด็นเนี่ยหลักๆอยู่ตรงนี้ C เนี่ยพี่เห็นไหมเวลาลงมันก็จะเป็นท่อนๆเป็นซิกแซกเห็นไหมลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงลงน้อยอา้าวลงน้อยงั้นก็เตรียมตัวเลยครับเบรคความสูง B แนวต้านจะอยู่ที่37.25เป็นความเห็นส่วนตัวผมเลยนะผมว่าเบรกผมว่าเกินผมว่าเกินอนะชุดเนี้ยผมว่าไอ้นี่ผ่านแน่37.25แต่ก็พูดแบบแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านแล่นะน้องมันจะมีโอกาสพักไหม ตอบให้เลยนะครับถ้าเกิดมาชนแถวนี้แล้วเกิดมันจะไม่ผ่านมันจะแบบเล่นเล่นแง่36.56ไม่น่าหลุดแต่ให้น้ำหนักในการเบรกช่องเนี้ยขึ้นไปฟรึบขึ้นทั้งบนมากกว่าน่าจะขึ้นมาสักประมาณ3 8 1 2ถึง38.48มากกว่าอันนี้น่าจะพูดเหมือนช่วงบ่ายเมื่อวานเลยมั้งมขาดขาด,ดีครับในชุดเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะ ผมมองแถวเนี้ยผมว่าเกินฉะนั้นพี่บางคนนะถามอ๋อจำได้แล้วเขาถามว่าคุณก๊อฟแล้ว2 0 0พมันจะมีโอกาสขึ้นมาได้อีกไหมผมตอบพี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วผมว่าพี่น่าจะดูผมอยู่ด้วยอยู่ที่เวลาอยู่ที่เวลาของผมหมายความว่าเอาไปดูเลยดีกว่านนดูนะอันนี้นะอันเนี้ยค่างเงินบาทช่วยทองคำแท่งหล่นก็ไม่น่าเยอะแต่หลักร้อยแบบแน่สาสบเหรียญ ไม่หลดนะเลิกเล่นแล้วพี่อย่าไปเล่นเลยทางนั้นนะเอาเปรียบเกินแล้วอุ้ยขอโทษครับเล่นยากเกินประเด็นคือทั้งอันนี้เป็น xau ในทางเฟรมหนึ่ง 1, ชั่วโมงแดงๆเนี่ยเจ็ดโมงนะตอนเนี้ยเจ็ดโมงหกโมงตีห้าโอ้โหตีห้าหนักเลยหลดลงไปซะนู่นสองพันสามรอยิบห้านะครับแล้วมีการเด้งสภาพผมเมื่อเช้านะยืนลอพัก เอาไงดีวาหล่นต่ําขนาดนี้ซื้อเลยดีไหมใจก็คิดนะอหาเรื่องถืออย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่มันก็ลงอยู่นะเกิดมันเด้งได้นิดหน่อยเกิดไปเดินซื้อดอกมงดอกไม้ตลาดเนี่ยเกิดมันล่วงแอปอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องไม่เอาดีกว่าเว้ยไม่รู้ครับไม่งั้นจะซื้ออยู่เหมือนกันนี่มันต่ำมากครับพี่แต่ผมตอบไม่ได้นะว่าหลุดหรือไม่หลุดเราก็จะมา ลาเบลการาบกันดูอันนี้พูดถึงอีเลียนนะพี่ถ้าข้างบนเนี่ยความสูงระดับ X นะครับอันนี้ผมพูดรวบไปเลยนะอันนี้สูงสุดแล้วพี่ไม่มีสูงวันนี้แล้วในประวัติศาสตร์นะครับ2,431โคตรสูงลดลงมาเป็นซิกแซกเห็นไหมลดลงมาเป็นซิกแซกเป็น A แล้วขึ้นเนี่ยจาก A เนี่ยขึ้นไป B เนี่ยเนี่ยขึ้นมา a พัก b ขึ้น C รวบทุกขึ้นใช้เวลา แต่เชื่อเถอไม่ยากเกินไปหรอกนะครับดูคลิปเมื่อวานตอนช่วงบ่ายผมอธิบายไวเยอะแยะอ๋อมีคนชอบถามว่าช่วงบ่ายไม่เห็นค่อยทําทําทุกวันเลยนะพี่ลองเลื่อนสายตาดูข้างล่างตอนนี้เด <c oughs> มันจะขีกเขียนคําว่าสมาชิกพี่กดเข้าไปเลยนะพี่ดูได้อยู่แล้วนะครับทําทุกวันนะอธิบายละเอียดว่าเช้าอีกนะบอกให้เพราะอันนี้นริบๆีนะ X ลงมา A เด้ง B ทั้งชุดเนี่ยแสดงว่าขาดขาดขา C เมื่อวานมีพี่บางคนถามกอมาว่าขา C คืออะไรน้องกอลโอ้โหนี่ถ้าพูดนี่ก็ยาวแล้วนะต้องพี่ต้องมีพื้นฐานเพิ่มระดับหนึ่งด้วยนะครับ ABC เนี่ยมันเป็น Collective เว็บมันเป็นส่วนย่อยในย่อยย่อยของ e ีเลียดเวฟไม่ไหนในการที่จะตอบคำถามเพียงแต่ว่าบางคำถามผมเข้าใจบางคนก็ไม่รู้เลยท้าไม่รู้เลยนะ นั่งฟังให้เฉยเลยพี่ฟังบ่อยๆแล้วพี่จะเข้าใจไปเองไม่ต้องพยายามว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยฟังบ่อยๆพี่จะเก็ตไปในตัวของพี่เองเชื่อผมเถอะคุณแม่ผมมาปีนี้เจ็ดสิบถ้าคุณแม่ผมรู้เรื่องผู้หญิงปสีอายุเจสิบรู้เรื่องเนี่ยผมว่าคนอื่นไม่น่ายากจนเกินไปครับจริงๆครับ มาต่อนะแล้ว B เนี่ยน้องกอฟมันจะลงมา C เนี่ยมันตรงนี้มันจะลงไปได้หรือเปล่าในภาพนี้ผมทำการวัดฟิบูนัชชีแบบ Projection หรือ Expansion ผมอยากรู้ว่ามันจะลงถึงไหนผมไม่อยากรู้ขึ้นแล้วนะผมอยากรู้ว่ามันจะลงในการวัดชุดแบบเนี้ยเราก็จะมาดูว่ามันเป็นการลงเห็นไหมเป็นซิกแซกเห็นไหมมันจะต้องลงเป็นท่อนๆนะ่ะ ไอเน,นี่ยหนึ่งหรือเอันใดอันหนึ่งอ, A, อ่ะเด้งความสูงไม่เกิดหายใหม่ไอเน,นี่ยน่าจะบีหรือ B อย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นไอนชดุดยืดเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นเว็บเว็บสามครับประเด็นคือแล้วเนี่ยสามจบหรือยังอ่ะก๊อฟไม่รู้ตอบไม่ได้ก็ถ้าจะเด้งก็อ,อ๋อน่าจะจบแต่ถ้ามันจะลงต่ออ๋อยังไม่จบพี่อันนี้ผมไม่ได้ลกวนะผมพูดจริงๆก็มันยังไม่จบจะไปนั่ง บังคับมันยังไงว่าแบบตรงนี้ต้องจบแล้วนี่เป็นสามเดี๋ยวเด้งตรงนี้สี่ลงหนะ้าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ผมนะคือคนอื่นนะผมไม่รู้อ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าอันนี้ตอบให้เลยนะสําหรับขึ้นชุดนี้นะผมว่าลงไม่จบเป็นความเห็นส่วนตัวนะผมว่ามันลงไม่จบอ่ะมันยังลงได้อีกนะเนี่ยประเด็นคือในชุดเนี้เมื่อเช้านะเล่าให้ฟังตอนยืนรอใส่บาทอยู่นะผมเห็นเท่าสามสิบเอ็ดเนี่ยผมคิดเลยซื้อดีไหมวะถ้าซื้อแล้วเด้งมาสักเนี่ย 41่สิบอ็ดอะไรเงรี้ยแล้วเราจะออกกลัวออกไม่ทันธุระเยอะไงเชา้ชาเช้าตอนนี้มันอยู่2,333ประเด็นคือถ้ามันเด้งขึ้นมาโซนเนี้ยไม่ใช่ต้านนะเรียนก่อนนะไม่ใช่ต้านนะพี่ต้านอยู่นี่สองพ้อยหถ้าขึ้นมาชนปึ้งผมยก w o r ร์ c a คสเข้าข้างตัวเองอะถ้ามันไม่ผ่าน พี่จะม้วนล,ลงมา2,322และ2,310ทันทีไอ้นี่หลุดไม่ได้นะพี่2,310เนี่ยอันนี้เน้นย้ำเลยนะหลุดนี่คือแบบหอยยนอเลยนะจริงๆก็พูดแบบเมตตาแล้วกันนะพี่พูดแบบแบบถนอมน้ำใจเมื่อวานพูดไวอยางี้อย่างน้อยต้อง50เหรียญหลุดจาก2,310ะแต่ถ้าพูดแบบไม่รักษาน้ำใจเลยนะโอ้เป็นร้อยอะพี่ตหลุดมนะันอะเดี๋ยวดูดิ แต่ตอนนี้หลุดไม่หลุดไม่รู้ตอบไม่ได้อยู่ที่ไอ้เด้งชุดเนี้ยมันต่ํามากนะอันนี้เป็นลน์หนึ่งชั่วโมงเงี้ยถ้าไปดูสี่ชั่วโมงมันจะโคตรต่าแบบผมกดดูเมื่อเช้าผมยังผมยังอยากซื้อพี่ดูมันต่าเลยมันน่าจะเด้งมัง่งมั่งแต่แบบแล้วถ้าเกิดไม่เด้งอะก็โอ้โหงานใหญ่เลยนะผมว่าสองพันสิบมันจะเออไอ้สองพันสามร้อยสิบมันจะรับอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะพูดเอาแบบเวยแล้วกันเผื่อใครมีซื้อ ถ้าผ่าน2,351นะพี่เป้าอยู่เนี่ย2,376บอกเลยต้านเนี่ยถ้าโผล่เนี่ยมันก็วิ่งมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเบรก2,351แล้วมันไม่ถึงอะ่ะน้องก๊อม2 3 6 3กก็ถือเป็นต้านได้อยู่ครับแต่ถ้าชน2,376เป็นความเห็นส่วนตัวนะบิน2,400ที่ใครไม่รู้อะถามกันเมื่อวานะมันจะถึงหรือเปล่าที่ผมบอกว่าอยู่ในเงื่อนไขของเวลา ก็มันยังไม่ตีกันอ่ะอันนี้พูดแบบี้เวลาเหลือไหมเนี่ยยังพอได้สักสองนาทนีประเด็นเลยคือก็เขาไม่ตีกันอ่ะเขาไม่ตีกันความขัดแย้งมันไม่เกิดมันจะขึ้นให้พี่เหรอเอาอันนี้หนึ่งและไม่น่าแล้วดูจากข่าวเนี่ยสองเฟะก็หึมห้ามหึมห้าม,มนะเงินเฟอ้อเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะเข้มงงเข้มงวดแรงขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะปรับประจาดอกเบีย้ยกันข่าวพวกนี้มีข่าวอ้เดีอทองไม่มีเลย นี่ข่าวลบทองหมดเลยนะแต่ตอนเทศน,นะผมตัดข่าวทิ้งไปแล้วพี่อันนี้เอามาเล่าให้ฟังเฉยผมดูการาฟอย่างเดียวอยู่แล้วขึ้นไม่ได้นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยผมว่าทุบผมว่าอย่าหลุดแล้วกันนะอ่ะสองพันสามร้อยสิบหลุดไม่หลุดนะ่ผมไม่รู้หรอกพี่แต่หลุดลึกแน่ๆอ่ะตอบไปเลยจบแล้วเชาว้านี้มีเท่านี้แหละพูดเลยเดี๋ยวยาวลูกตื่นแล้วด้วยพี่เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปรับใช้เจ้านายก่อนนะครับก็ กราบขอบพระคุณพี่พี่ห้อง V ีพทุกๆท่านนะครับถ้าหากว่าถืออยู่แล้วแล้วมันได้ตังค์นะไม่ต้องไปเปลี่ยนมานแล้วถือไปเถอะมันยังลงจบมันยังเนี่ยตอนนี้ยนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผมและทีมงานขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกคอมเมนตะ์อ่ะอันนั้นมันเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานโชคดีเป็นของพี่พี่ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ